ี้มาดูอีกเรื่องนึงที่เป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ล่าสุดในการเลือกตั้งอบต.ผ่านไปแล้วหลายสนามเลือกตั้งจับฉลากกันก็มีไปกระโดดน้ำแก้บนก็มีแต่ตอนนี้ที่ดังที่สุดคือคนนี้ว่าที่นายกอบต.โชคชัยอำเภอนิคมคำสร้อยฮะคือสุภาพสตรีท่านนี้โอ้โหกระฉ่อนในโลกออนไลน์เลยตอนนี้นะถ้าไปดูภาพในออนไลน์นะฮะภาพของเธอเนี่ยตอนแรกเนี่ยคนเนี่ยไม่คิดว่านี่เหรอนายกอบต.ค่ะนะอันนี้ป้ายหาเสียงฮะคือเราติดภาพว่านายกอบต.ต้องแบบดูมีอายุนิดนึงหรือต้องแบบว่าสมบุกสมบันใช่ใช่ไหมนี่ฮะโอ้โหนี่อันนี้ตอนแรกผมนึกว่านางงามอ่ะสวยมากเออแล้วดีกรีไม่ธรรมดาเนี่ยฮะเดี๋ยวดูแต่ละภาพสิคือดังมากในโซเชียลตอนนี้ว่าที่นายกอ่ะดูภาพแต่ละภาพสิฮะโอ้ไม่ก็โอ้โหคุณหมิวเป็นผู้หญิงยังโอ้โหเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ถ่ายกับต้นกล้วยนะไม่ใช่ตานีนะถัดไปฮะนี่โอ้นี่หนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมนี่อันนี้คือฮือฮามากไงตอนนี้ค่ะแล้วโด่งดังตอนนี้ในโซเชียลนี่แชร์กันเพียบเลยนะฮะเขาก็ไปตามดูใน TikTok นะก็มี TikTok ด้วยมี Facebook นะนี่ๆๆใน TikTokเห็นไหมนี่คือว่าที่นายกอบต.เขาก็ไปดูโปรไฟล์เฮ้ยเป็นคนเล่นโซเชียลด้วยนายกใช้สื่อโซเชียลแล้วชนะเลือกตั้งสดๆร้อนๆค่ะดีกรีเนี่ยระดับปริญญาโทเพิ่งเข้าสนามท้องถิ่นสนามแรกครั้งนี้ชาวบ้านก็เทคะแนนให้ไปเป็นนายกอบต.โชคชัยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเนี่ยทีมข่าวลงพื้นที่เลยทีนี้ไปพิสูจน์กันดูให้เห็นจะตัวเป็นๆ นะฮะนางสาวปิยธิดาบุตรการอายุ36ปีเฮ้ยบอกอายุได้ไหมบอกได้บอกได้นะเป็นนายกอบต.นี่มันต้องมีเกณฑ์อายุด้วยไงใช่ไหมอยู่ที่บ้านแวงบ้านหนองแวงเหนือตำบลโชคชัยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะได้รับการเลือกตั้งเมื่อ28พฤศจิกายนที่ผ่านมามีคนติดตามอย่างมากในโลกโซเชียลแห่ให้กำลังใจเยอะเพราะเธอเนี่ยอายุไม่เยอะ36นี่ถือว่าไม่เยอะนะสำหรับการเป็นนายกนะแล้วเรียนจบปริญญาโทดีกรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวุฒิการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพสโลแกนหาเสียงของเธอฮะตอนเลือกตั้งถ้ากลับไปดูป้ายหาเสียงคนรุ่นใหม่จริงใจพัฒนาอาสารับใช้ประชาชนนะใส่เสื้อคุยเลยนะเอาขึ้นป้ายหาเสียงเลยให้มันรู้กันไปเลยว่าปริญญาโทนะฮะแล้วล่าสุดเปิดใจกับผู้สื่อข่าวฮะว่าหลังจบปริญญาโทเนี่ยติดตามคุณพ่อคุณพ่อชอบเล่นการเมืองก็เลยชอบไปด้วยนะแล้วพอดีที่คุณลุงญาติทางพ่อมาทาบทามก็เลยสนใจฮะเป็นโอกาสนะพ่อไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนเลยเป็นแรงบันดาลใจมาจากพ่อและครอบครัวที่ลงสนามการเมืองครั้งนี้เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากท่านว่าที่นายกฮะการเล่นการเมืองครั้งนี้คือเป็นการก้าวกระโดดเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าปุ๋ยยังไม่เคยเล่นการเมืองเลยและครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจจากคุณพ่อและครอบครัวค่ะจึงทำให้ปุ๋ยได้ลงเล่นการเมืองในครั้งนี้ส่วนนโยบายของปุ๋ยมีทั้งหมด12ข้อนะคะ12ข้อนี้เลยเป็นนโยบายที่สามารถจับต้องได้และทำได้จริงถ้าปุ๋ยได้เข้าไปทำงานในอบต.นะคะเรื่องแรกที่จะทำเลยก็คือเป็นเรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะมูลฝอยเพื่อที่จะนำขยะเหล่านี้ไปกำจัดให้ถูกสุขลักษณะในส่วนของโลกโซเชียลที่ว่าสวยนะคะเรื่องความสวยนี้ปุ๋ยไม่ทราบว่าจะสวยที่สุดอย่างที่โลกโซเชียลว่าหรือเปล่าอันนี้ปุ๋ยต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงเชียร์แรงใจแล้วก็ให้ความสนใจในตัวปุ๋ยปุ๋ยขอขอบคุณแล้วก็ขอทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรงนี้ให้ดีที่สุดนี่ฮะไม่รู้ว่ามีเรื่องร้องเรียนหรือเปล่านะท่านนายกปุ๋ยนี่แต่ว่าใส่หน้ากากอนามัยไงก็เลยไม่ได้เห็นโฉมหน้านะแต่ดูในรูปภาพแล้วโอ้โหสวยสายตาก็สวยชื่อปุ๋ยนะเหมือนนางงามจักรวาลนะอ๋อค่ะคุณปุ๋ยพรทิพย์ใช่ไหมอันนี้ก็ปุ๋ยฮะอ่านข่าวอยู่นี่ปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยเคมีนี่เออนี่ๆอ้าวเป็นคนที่ดังในโลกออนไลน์ตอนนี้แต่สุดท้ายประชาชนให้โอกาสขึ้นอยู่กับการใช้โอกาสนั้นไปยังไงทีนี้ใช่มั้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเอามาดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของไพรวันอันนี้สุดๆแล้ววรรณบุตร
คืออันนี้สุดๆจริงๆนะคือล่าสุดเนี่ยนะคะ Facebook ไพวันวรรณบุตรซึ่งเป็นของพระมหาไพวันนะคะคเขาก็แชร์แบนเนอร์ข่าวของเนชั่นเนี่ยค่ะเป็นรูปทรงผมลักษณะแบบนี้ท่านแชร์มาเองนะท่านแชร์มาเองคือถ้าท่านไม่แชร์มาเราจะไม่เล่านะใช่ฮะอันนี้จริงๆออกแบบทรงผมรอมหาไพวันศึกนี่โซเชียลหาแชร์ว่อนช่วยกันเลือกหน่อยแล้วก็มีแคปชั่นนะ อาจารย์ถวันเคยกล่าวเอาไว้เฮ้ยอันนี้ดิฉันอ่านออกอากาศได้จริงเหรอคุณไพวันเนี่ยโพสต์ผมอ่านเองอาจารย์ถวันเคยกล่าวไว้ในเครื่องหมายคำพูดค่ะเสือกน้อยๆเสือกแต่พองามฝากถึงเนชั่นและหลายๆท่านนะอาตมาชอบคำคมนี้ก็เลยอยากแบ่งปันเอาเวลาที่มีไปดูแลผมบนหัวตัวเองกันให้ดีไม่ต้องเป็นห่วงผมบนหัวคนอื่นผมบนหัวอาตมามิได้ไปหนักบนหัวใครแน่นอนเจริญพรค่ะสาธุนี่ท่านยังลงท้ายด้วยเจริญพรนะไม่ใช่ลงท้ายคราวที่แล้วว่าอะไรนะปสดปสดปสดแล้วคราวก่อนไม่ใช่อาตมานะกูคราวที่แล้วหลวงพี่ไพวันค่ะแล้วอีกไม่กี่วันศึกเขาใช้คำพูดนั้นได้ใจเย็นๆค่ะแต่มันต้องไปดูทรงผมไงคะพี่หนุ่มอันไหนท่านโพสต์แล้วนะเราไปดูนิดนึงเจาะทีละทรงเจาะทีละทรงรู้จักทรงนี้ไหมคะทรงนี้เขาเรียกว่าผมเรียกว่าพี่หอยเขาเรียกว่าบัสคัสมันจะยาวกว่าสกินเฮดนิดนึงอ๋อเหรอข้างๆอ่ะมันจะยาวแต่ข้างบนเนี่ยมันจะยาวขึ้นกว่าอีกนิดนึงเขาบอกว่าผู้ชายทั่วโลกนิยมตัดทรงนี้นะคะพี่หนุ่มเหรอฮิตกันมาตั้งแต่สงครามโลกอ่ะไปบอกคุณกนกเนี่ยตัดไปฮะถัดไปอันนี้ทรงไฮท็อปทรงนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ผมหยิกนิดนึงนะคะคล้ายๆกับรองทรงเบอร์4ค่ะก็โอเคนะก็ดูว่าทรงไหนจะเข้ากับหน้าท่านนะคะต่อไปเป็นหน้าม้าซีทรูค่ะโอ้หน้าเหมือนมีนาเป็นหน้าม้าแต่ว่ามันจะบางนิดนึงมันก็จะแบบเป็นไรๆนะคะเขาบอกว่าจะทำให้ผู้ชายที่ตัดทรงนี้เนี่ยหน้าเด็กกว่าอายุพอหน้าม้าซีทรูมาแล้วต้องมีม้าเต๋อค่ะอันนี้เขาเรียกม้าเต๋อม้าเต๋อเนี่ยจะทำให้คนที่ตัดหน้าเด็กมากดิฉันเคยตัดนะใบหน้านี่คือใบหน้าของท่านจริงๆใช่ไหมจริงๆแต่ว่าเขาแบบหน้าเปลี่ยนไปเลยนะพอทรงผมเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทรงผมเอาไงนะคะแล้วคุ้นแต่ว่าท่านโกนผมไงใช่ส่วนทรงต่อไปทรงต่อไปอันนี้เป็นหน้าม้าแบบตัดตรงใจร้ายจังแล้วก็ไฮไลท์หน้าม้าให้มันเด่นขึ้นใส่สีลงไปนะคะส่วนทรงต่อไปค่ะอันนี้เป็นม้าสไลด์แต่มันเป็นเสรีภาพนะหลังจากนี้ถ้าท่านศึกนะค่ะท่านไม่ต้องอยู่ใต้พระวินัยพระธรรมวินัยอะไรแล้วอ่ะใช่ค่ะท่านไว้ได้หมดเลยใช่อันนี้เป็นม้าสไลด์แล้วก็ทำสีด้วยส่วนอันนี้ก็แบบไฮร็อกนิดนึงอ่ะผมยาวบ่านะคะแล้วก็ทรงสุดท้ายก็แบบเหมาะกับถ้าเกิดว่าท่านจะแบบเซอร์นะก็ไว้ยาวเหมาะกับคนที่รักเส้นผมครับทั้งหมดนี้อยู่ใน Facebook ที่ท่านแชร์มาค่ะนะโซเชียลหาแชร์ว่อนช่วยกันเลือกหน่อยออกแบบทรงผมรอมหาไพวันศึกแล้วท่านก็แชร์มาใน Facebook ของท่านเราก็ไปดูว่าเฮ้ยแต่ละภาพที่แชร์มาเนี่ยคือภาพยังไงค่ะแต่ว่าท่านก็ยกเอาคำอาจารย์ถวันเลยนะเสือกน้อยๆเสือกแต่พองามเอาซะไม่กล้าอ่านเลยนะคะ อันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเพราะว่าท่านโพสต์เองค่ะถ้าท่านไม่โพสต์ก็ไม่กล้าเอามาหรอกด้วยความเคารพค่ะจะเคารพพระเหลืองจนถึงนาทีสุดท้ายที่ออกจากร่างท่านนะฮะทีนี้ทนายเชาเนี่ยวันนี้ให้ความเห็นมุมกฎหมายฮะเชามีขวดนะฮะท็อปนิวเนี่ยได้ไปสอบถามประเด็นเรื่องการถือครองทรัพย์สินของคนที่อยู่ระหว่างเป็นพระค่ะบวชนะซึ่งจริงๆก็คือบวชเพื่อสละถูกไหมใช่แต่ด้วยจิตศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อบวรพระพุทธศาสนาค่ะเขาก็บริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินให้ในระหว่างเป็นพระทีนี้ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยแท้จริงมันเป็นยังไงเพราะกฎหมายเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าสึกแล้วเอาทรัพย์สินไปได้ด้วยหรือเปล่าที่มีการพูดกันอยู่ตอนนี้หรือจริงๆแล้วหลักเนี่ยมันคือทรัพย์สินเป็นของศาสนาค่ะเว้นแต่ถ้าเกิดว่ามีการเขียนพินัยกรรมไว้หรือมีการอะไรต่างๆนานาเนี่ยจำหน่ายจ่ายแจกไปก่อนจำหน่ายจ่ายแจกไปก่อนที่จะมรณภาพเนี่ยนะก็สามารถทำได้มันเป็นข้อยกเว้นไงในกฎหมายนั่นแหละวันนี้ก็เลยไปถามทนายเชานะทนายเชามีขวดครับก็ให้มุมมองว่าคือจริงๆแล้วโดยเจตนาของกฎหมายและพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักพระวินัยนะเมื่อเป็นเรื่องของคณะสงฆ์เนี่ยเอาหลักพระวินัยเนี่ยมาเทียบกับหลักกฎหมายแพ่ง1623
มันต้องเอามาประกอบกันในการพิจารณาค่ะหลักของพระพุทธศาสนาพระวินัยก็คือพระเมื่อมาบวชก็ไม่ควรที่จะสะสมทรัพย์สินอะไรเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นหลักก็คือเมื่อคนมาบริจาคให้กับคนเป็นพระก็คือบริจาคให้กับศาสนาค่ะเพียงแต่ว่ามีข้อยกเว้นถ้าหากในระหว่างนั้นจะมีการมอบต่อไปให้ใครอย่างไรเนี่ยก็ได้แต่ในขณะเดียวกันทนายชาวเนี่ยยังได้ยกตัวอย่างนะดูตัวอย่างทรัพย์สินที่ญาติโยมมาบริจาคถ้าเป็นสิ่งของเช่นเก้าอี้โต๊ะตู้เตียงแอร์คอนดิชันเครื่องไฟฟ้าที่ยึดอยู่กับพื้นที่ของวัดอันนี้เป็นทรัพย์สินที่ญาติโยมมาบริจาคนะเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวเนี่ยหากพระภิกษุจะลาสิกขาจะนำทรัพย์สินที่ญาติโยมถวายให้ด้วยศรัทธาโยกย้ายได้ในขณะที่ยังเป็นพระอยู่อันนี้ได้แต่ถ้าสึกแล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินที่อยู่ในวัดเหล่านั้นออกไปได้เพราะถือว่าขาดจากความเป็นพระแล้วจะมีความผิดทันทีเดี๋ยวไปฟังเบื้องต้นมุมกฎหมายจากทนายชาวมีขวดฮะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยคำพิพากษาฎีกาที่สามารถเทียบเคียงได้ชัดๆเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่มีเพราะว่าถ้าจะเทียบเคียงก็เป็นกรณีที่พระมรณภาพซึ่งชัดมากโดยข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1623ก็บัญญัติไว้อย่างชัดว่าถ้าพระภิกษุรูปนั้นมรณภาพนะครับให้ทรัพย์สินตกเป็นของวัดถ้าพระรูปนั้นลาสิกขาแล้วนะครับแล้วยังมีทรัพย์สินตกอยู่ภายในวัดสามารถที่จะขนย้ายออกไปได้หรือไม่นะครับประเด็นเนี้ยผมให้มุมมองไปเมื่อวานว่าในทาง Facebook นะครับเมื่อวานว่าผมมองว่าถ้าลาสิกขาแล้วแล้วทรัพย์สินยังอยู่ในกุฏิเต็มไปหมดทรัพย์สินทุกอย่างยังอยู่ที่วัดผมว่าไม่สามารถที่จะนำออกไปได้นะครับก็เพราะว่าความเป็นพระเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วตามโดยผลของพระธรรมวินัยแล้วก็โดยผลของกฎหมายเพราะฉะนั้นถือว่าความเป็นพระได้ตายลงก็เหมือนกับกรณีมรณภาพเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่จัดการอะไรให้เสร็จก่อนที่จะลาสิกขาผมมองว่าไม่สามารถที่จะนำออกไปนอกวัดได้ถ้าดูเจตนารมณ์ของกฎหมายจริงๆซึ่งจะต้องนำมาประกอบกับหลักพระธรรมวินัยเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักนั่นก็คือการที่ต้องสละแล้วซึ่งทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังยึดเอาทรัพย์สินเป็นของตัวเองก็แสดงว่าสลักกิเลสไม่หมดนี่มุมของทนายชาวนะมันต้องประกอบกันนะก็คล้ายๆที่คุณศรีสุวรรณมองคุณศรีสุวรรณมองเนี่ยโดยหลักมันต้องคิดอย่างนั้นส่วนไอ้ที่ทำกันอยู่ในวันนี้ไปเอาข้อยกเว้นที่กฎหมายเขียนว่าเว้นแต่ว่าเห็นไหมมันต้องมองหลักดิมันต้องเอาหลักเป็นหลักใช่นะแต่ตอนนี้กลายเป็นถ้าเกิดทำอย่างนี้นะมันจะเป็นช่องโหว่ของกฎหมายเลยแล้วคนจะใช้ช่องนี้ในการบวชเข้ามาเพื่อแสวงหาทรัพย์สินทำยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวเองได้ทรัพย์สินค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนนะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงกรณีท่านค่ะกรณีอื่นๆเพียบเลยใช่ค่ะอาศัยพระเหลืองหากินเอาเงินเอาทองเข้ามานะทำให้ตัวเองโด่งดังเป็นที่น่าศรัทธาเพื่อให้ได้เงินเยอะๆค่ะถูกติเตียนก็ไปสนขอให้ได้เงินเข้ามาเพราะมันมีแรงจูงใจเงินเป็นทรัพย์ส่วนตัวมันไม่ใช่ทรัพย์ของพระศาสนาบวชแล้วก็ได้เงินก็ออกไปจากศาสนาแทนที่เงินเหล่านั้นจะอยู่กับศาสนาเพื่อทำนุบำรุงต่อใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่หมายความเฉพาะท่านพระมหาไพวันนะเพราะมันมีหลายกรณีก่อนหน้านั้นไปเจาะจงแต่ท่านไม่ได้หรอกค่ะถ้ามันเป็นช่องโหว่มันก็เป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่ควรจะปฏิรูปให้มันชัดกว่านี้ไหมใช่นะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ค่ะส่วนกรณีของแฮชแท็กแบนลูกหนังนะล่าสุดเนี่ยทางลูกหนังเองและครอบครัววงกระจ่างตอนนี้นิ่งอย่างเดียวค่ะนะตอนนี้นิ่งอย่างเดียวเพื่อที่จะดูว่าถ้าใครมากไปกว่านั้นน่ะก็อาจจะมีการดำเนินคดีแหละแต่ในทางเกาหลีใต้ที่ต้นสังกัดก็เก็บข้อมูลอย่างเดียวนะล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเซฟลูกหนังเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งคนที่เคยสนับสนุน3นิ้วค่ะก็ดูด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันไม่ไหวมันดูเลอะเทอะมากใช่ล่าสุดในออนไลน์เนี่ยมีการโพสต์นี้อันนี้ถือว่าเป็นโพสต์แห่งวันเลยก็ว่าได้นะคือคนที่ทวิตเนี่ยเขาไม่ได้เอาภาพข้างบนประกอบนะมีแค่ข้างล่างใช่ไหมเขามีแค่ข้างล่างพูดถึงเรื่องแบรนด์ศิตาลาและแบรนด์ลูกหนังนะแต่เนื้อหาที่เขาเขียน
ช่ค่ะกูไม่พอใจไปมีความสุขต่างประเทศแต่พวกกูต้องวิ่งหนีในม็อบไปมีอนาคตต่างประเทศแล้วทิ้งความชิบหายไว้กับอนาคตพวกกูเออที่ในโลกออนไลน์เขาไปเอาภาพข้างบนมาแปะข้างๆค่ะก็โอเคนะอันนี้โอเคอันนี้เข้ากับบริบทคำพูดมากกว่าแบรนด์ลูกหนังนะใช่ไหมอันนี้คือถูกต้องอันนี้คือถูกต้องค่ะทิ้งความชิบหายเอาไว้จำนำข้าวนี่เท่าไหร่ไปมีความสุขต่างประเทศแล้ววันนี้คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็คือไปซื้อคอนโดในโครงการของเครือข่ายเสียเปียงอะ่ะยังไปร้องทุกข์อยู่ที่สภาอยู่เลยวันนี้ใช่เนี่ยส่วนบรรดาคนที่เคยสนับสนุนนะหลังจากนั้นก็ยังมีม็อบอะไรต่อมีอะไรค่ะแล้วในโลกออนไลน์มีการขยายต่อทีนี้ด่าลูกสลันยูยังไงให้เหมือนด่าปูกับแมวโอ้เ นี่ยข้อความเดิมเมื่อสักครู่แล้วฮะค่ะแต่เขาไปเอาภาพคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณมาประกอบค่ะมันเข้ากันได้ไหมท่านผู้ชมลองพิจารณาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามีความสุขต่างประเทศใช่ค่ะกูไม่พอใจไปมีความสุขต่างประเทศแต่พวกกูต้องวิ่งหนีในม็อบไปมีอนาคตต่างประเทศแล้วทิ้งความชิบหายไว้กับอนาคตของพวกกูแฮชแท็กแบนลูกหนังค่ะอันนี้ใช่นะทีนี้ในเดอะทรูธวันนี้เนี่ยได้ลงเป็นข้อมูลจากอาจารย์อัศดางยมนาถนะฮะสามนิ้วหน้าชานักวิชาการดังเปิดความจริงแล้วก็นำภาพของพี่ตั้วสรัญญูมาประกอบนะโยงมั่วบิดเบือนเก่งนักวิชาการดังหักหน้าสามนิ้วเปิดเบื้องลึกตั้วสรัญญูเคยสนับสนุนทักษิณรู้ความจริงทำให้ตาสว่างออกมาขับไล่ค่ะนี่บางคนลืมไปแล้วนะนะคนที่เปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์อัศดางยมนาคฮะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอ็ดดี้อัศดางยมนาคบอกว่าลูกหนังสีตลาพ่อตั้วสรัญญูวงกระจ่างประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมอะไรที่จ้องทำลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองพี่ตั้วสรัญญูเริ่มชุมนุมทางการเมืองครั้งแรกเมื่อไหร่ทราบกันไหมครั้งแรกในเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35โอ้โหนั่นน่ะสู้กับเผด็จการของแท้ค่ะแล้ววันนี้มาบอกว่าตั้วสรัญญูสนับสนุนเผด็จการไงเหตุการณ์พฤษภาธมินคือเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงพลเอกสุจินดานะรสช.ในยุคนั้นแล้วอันนี้ต้องเติมด้วยนะว่าใครที่ไปหาดาวเทียมสัมปทานจากรัฐบาลรสช.นะอันนี้ผมเติมให้ซึ่งชัดเจนว่าพี่ตั้วสรัญญูเนี่ยไม่ได้สนับสนุนหรือเห็นด้วยกับรัฐบาลทหารและการรัฐประหารเพราะเขาออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากรัฐประหารต่อมาเมื่อทักษิณชินวัตรก่อตั้งพรรคไทยรักไทยปรากฏชื่อตั้วสรัญญูวงกระจ่างเป็นกรรมการบริหารไทยรักไทยรุ่น2เออนี่อันนี้ข้อมูลอาจารย์อัศดางใช่ก็เพิ่งรู้นะคะพี่ตั้วสรัญญูเนี่ยเป็นอีกคนที่เคยชื่นชมและสนับสนุนทักษิณเหมือนใครอีกหลายคนรวมถึงพลตรีจำลองศรีเมืองค่ะนะเพิ่มอีกคนหนึ่งก็แลมโบอีสานเนี่ยค่ะนะแต่เมื่อทักษิณออกไลน์เกิดวิกฤตการเมืองปี48ถึง50ซึ่งปัจจุบันไอ้คนที่ปั่นทวิตอยู่วันนี้อาจจะยังไม่ทันเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นว่าเผด็จการรัฐสภาของแท้เนี่ยมันทำกันยังไงบ้างค่ะนะคนที่เคยชื่นชมและสนับสนุนทักษิณอย่างพี่ตั้วสรัญญูและพลตรีจำลองศรีเมืองและหลายคนลุกขึ้นมาเป็นแกนนำขับไล่ทักษิณเมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปรัฐบาลเกิดวิกฤตการเมืองอีกพี่ตั้วสรัญญูก็เป็นอีกคนที่ร่วมชุมนุมพันธมิตรและถูกแต่งตั้งเป็นแกนนำพันธมิตรรุ่น2นะส่วนกปปส.กปปส.นี่เป็นอีกองค์กรนึงที่ตั้งขึ้นมาคนละอันกับพันธมิตรเลยค่ะพี่ตั้วไม่เคยเป็นแกนนำกปปส.พี่ตั้วไม่เกี่ยวกับการชุมนุมแกนนำกปปส.ค่ะไม่ได้โดนคดีกปปส.ด้วยบางคนเอาไปโยงไงฮะบางคนมั่วเลยตัดตอนประวัติศาสตร์หมดเลยโยงไปเลยกลายเป็นตั้วสรัญญูนำกปปส.ปิดสนามบินแล้วพลเอกประยุทธ์ปฏิวัติไปจากไหนเนี่ยไม่รู้เมาอะไรมาค่ะ นะนี่เหตุการณ์ข้อมูลจากที่อาจารย์อัศดางเนี่ยชี้ว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่ตั้วสรัญญูออกมาชุมนุมเพื่อสนับสนุนรัฐบาลทหารหรือระบบการปกครองของทหารเนี่ยพันธมิตรสู้กับระบอบทักษิณสู้กับระบอบทักษิณที่ทุจริตโกงกินแล้วพิสูจน์แล้วโดยคำตัดสินศาลฎีกาค่ะแล้วคุณตั้วสรัญญูก็หลังจากนั้นก็เสียชีวิตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วน้องลูกหนังเนี่ยไม่ได้ไปแกนนำการเมืองไม่ได้ออกมาขับไล่ไม่ได้ออกมาเรียกร้องอะไรเลยเธอมุ่งตามความฝันของเธอค่ะแต่สุดท้ายถูกล็อกเป้าผมจะยังไปล็อกเป้าเลยมันมีคนไม่กี่คนหรอกที่คอยล็อกเป้าให้กองกำลังให้เครือข่ายไปลุมถล่มค่ะโดยหวังเป้าประสงค์ทางการเมืองบางประการไปปั่นกันนะ
อาจารย์อัศดางเนี่ยทิ้งท้ายว่าที่อ้างตนเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งที่คอยทำลายทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับตนเองประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมอะไรที่ต้องทำลายคนไม่เห็นด้วยกับตนเองอัศดางยมนาคนี่เขียนให้คิดนะแล้วก็วันนี้หลังจากที่รุ้งปนัสยาได้รับความเมตตาจากศาลท่านอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขให้ออกมาเรียนออกมาสอบตามคำร้องขอแล้วก็มีเงื่อนไขไม่ให้มีทำกิจกรรมการเมืองที่สร้างผลกระทบต่อสถาบันนะ1 2 3 4 5ข้อปรากฏว่าไม่ถึง24ชั่วโมงเคลื่อนไหวอีกแล้ววันนี้เธอโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter นะคะเป็นภาพขาภาพรองเท้าใส่กำไร EM แล้วก็มีแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยก็คือว่าการกักบริเวณในบ้าน24ชั่วโมงด้วยการใส่กำไร EM เพื่อเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของฉันเนี่ยศาลเนี่ยทำให้ตัวฉันกลายเป็นนักโทษทางการเมืองโดยสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะ What happening in Thailand ครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของรุ้งเห็นไหมไม่ทันข้ามวันนะพี่หนุ่มแล้วการที่โพสต์เป็นภาษาอังกฤษก็ชัดเจนโดยที่ใช้ Twitter ด้วยค่ะนะจงใจที่จะสื่อสารกับต่างชาติใช่เนี่ยผมบอกเดี๋ยวจะเห็นอะไรแบบนี้นะก็พยายามที่จะยกหางตัวเองขึ้นมาว่าเป็นนักโทษทางการเมืองค่ะในยะหลังจากนี้ก็คงจะมีคนไปปั่นต่อเหมือนองซานซูจีที่ถูกกักอยู่ในบ้านค่ะคนละบริบทกันเลยอันนี้ศาลเมตตากี่ครั้งแล้วค่ะแล้วทำซ้ำนะอันนี้ไม่รู้ผิดเงื่อนไขหรือเปล่าเราไม่ทราบเราไม่ได้ศาลยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะแต่ภาพที่เธอเลือกนี่นะเป็นภาพเท้าใช่แล้วก็มีกำไรค่ะนะกำไร EM อ่ะแล้วก็สื่อว่าเนี่ยศาลได้ทำให้ฉันเป็นนักโทษการเมืองโดยสมบูรณ์แบบค่ะเหมือนกับว่าประสบความสำเร็จยังไงไม่รู้นะเราคอยดูการเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้เนี่ยว่าจะทำยังไงกันต่อจริงๆลุงน่าจะเอาเวลาไปอ่านหนังสือสอบนะ เพราะว่าขอมาด้วยเงื่อนไขนั้นไง บอกจะไปสอบใช่ไหมเนาะบอกจะอ่านหนังสือบอกจะสอบค่ะนะแต่ก็ขอทวิตเตอร์นิดนึงอ๋อค่ะโตโต้ฮะโตโต้ช่างกล้านี่ปิยรักษ์จงเทพซึ่งได้รับการประกันตัวมาตรา112อีกเหมือนกันนะค่ะมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวฮะโพสต์ภาพเนลสันแมนเดลานะแล้วก็บอกว่าคนไทยต้องยอมรับกันสักทีประเทศไทยยังด้อยพัฒนานะแล้วก็มีนักโทษการเมืองนะนี่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกำลังตำรวจทหารรวมถึงการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมคุณเพิ่งได้รับการประกันตัวออกมาโดยที่คุณไม่ได้เข้าไปติดคุกเหมือนพวกนะคดีล่าสุดนะค่ะโพสต์อย่างนี้นะเห็นไหมเริ่มพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยไทยเป็นเมืองเผด็จการมีนักโทษการเมืองทีนี้การเคลื่อนไหวขององค์กรหน่วยงานต่างๆมันมีมาหลายหน้าใช่ไหมมีองค์กรสิทธิ์ด้วยนะมี NGO นะมีสื่อบางกลุ่มนะต้องฟังคนนี้ในเมื่ออยากจะสื่อสารกับโลกใช่ไหมไบรอันเบเลติกเป็นต่างชาติได้มีการวิเคราะห์นะพูดถึงเรื่องแอมเนสตี้นะที่แอมเนสตี้กำลังพยายามเคลื่อนไหวโดยชูรุ้งขึ้นมาจำได้ไหมก่อนหน้านี้จำได้ค่ะแล้วก็พยายามวาดภาพคล้ายๆที่รุ้งกำลังสารต่อเรื่องราวเนี่ยค่ะไบรอันเบเลติกนี่บอกเลยว่าขบวนการนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนเนี่ยThis supposed human rights organization is under pressure in Thailand. There are activists who want amnesty expelled from Thailand. Now people are saying, why? Why would you want to kick out a human rights organization? Aren't they defending the rights of ordinary people against abuse? And the answer is no, that's not what they're doing. They're a foreign organization operating in Thailand, advancing Western foreign policy under the cover of advocating for human rights. And oftentimes they do it in a very obvious one-sided way where the opposition backed by the U.S. is defended by organizations like Amnesty International and Human Rights Watch. And when the same U.S.-backed opposition carries out abuses against other people in Thailand, these organizations are silent. And so this is not human rights advocacy. This is a politically motivated agenda dressed up as human rights advocacy. And this is why Thai people want them out. But I want to make a stronger case than that. I want to show you what Amnesty International is for real. And this isn't
isn't some anomaly here in Thailand. This is what they do all over the world. There is a pattern of abuse of their human rights advocacy that makes it very clear that they're not a human rights organization. They just pretend to be. Let's go to their official website. This is who we are. Amnesty International is a global movement of more than 10 million people. And they never qualify what they mean by this more than 10 million people. Is this people who have sent their emails in over the years to subscribe to a newsletter? Is this someone who gave a one-time donation and now they're members for life? I mean, what is this? How do they qualify that? They don't really say. And they're saying they take injustice personally. We are campaigning for a world where human rights are enjoyed by all. Now, right now, the worst type of injustice that I can think of. สิ่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเยอะที่สุดในโลกใบนี้คือที่ไหนสหรัฐอเมริกาแล้วก็พูดถึงการไปยึดครองในประเทศต่างๆอยู่ในตะวันออกกลางใช่ไม่เห็นมีการเรียกร้องพุ่งเป้าไปที่สหรัฐเลยมีแต่ไปพูดเรื่องอะไรเรียกร้องสิวๆโน่นต้นตออยู่โน่นค่ะไม่พูดเลยค่ะนี่ไบแอนเบอร์ติกอย่างนี้เลยฮะแล้วตอนท้ายเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามเมื่อคุณเรียกร้องเกี่ยวกับประเทศไทยใช่ไหมแล้วตอนก่อนหน้านั้นอ่ะม็อบใช้ความรุนแรงคุณไม่พูดถึงอะไรเลยใช่เดี๋ยวไปฟังช่วงนี้ฮะWhen protesters threw a bomb at a police officer and blew half of his face off, Amnesty was silent. And when protesters shot a police officer in the head, leaving him in critical condition, Amnesty was silent. They didn't say a single word about it. What are they doing instead? They are demanding the Thai government, this foreign-funded organization is demanding the Thai government release these prisoners who all violated Thailand's defamation laws.These people were abusing other people in Thai society, mocking them, insulting them, lying about them, smearing them, defaming them, and now they're in prison and Amnesty wants them out. So as a matter of fact, they're not upholding human rights. They're demanding that these U.S.-backed agitators have the right to abuse other people and deny them human rights.So this is why Thai people want Amnesty International out of Thailand. It's why a lot of people around the world want Amnesty International out of all of their countries. Amnesty International is a Western organization. It should be based in the West, and it should mind the West's own business. The West has no shortage of human rights abuses. U.S. President Joe Biden is organizing this summit for democracy right after he just got done slaughtering an entire family in Afghanistan. And then he's going to make a list of countries he says.แล้วประเด็นที่แบร์เบอร์ติกพูดเมื่อสักครู่เนี่ยผู้ยุยงที่สหรัฐสนับสนุนค่ะเห็นไหมแล้วคนกลุ่มนี้ทำอะไรละเมิดสิทธิคนอื่นค่ะใส่ร้ายป้ายสีนะดูหมิ่นแล้วก็สาดโคลนด้วยนะก้าวล่วงไปถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักด้วยค่ะแต่แอมเนสซี่กลับมาหนุนคนเหล่านี้ผู้ยุยงที่สหรัฐหนุนหลังค่ะนี่ไบแอนเบอร์ติกฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองไทยที่บอกว่า What happening in Thailand เนี่ยนะกำลังจะวาดภาพให้ไทยเนี่ยเป็นเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนเป็นเผด็จการสิทธิมนุษยชนไม่เหลือล้อนะแต่ถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยกลุ่มคนที่กำลังออกมาเป็นตัวละครหลักเนี่ยทำอะไรไว้บ้างโต้มตีสถาบันยังไงด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแล้วเป็นเท็จเอาเรื่องที่สมศักดิ์เจียมพูดเอามาเคลื่อนต่อกี่เรื่องแล้วถูกแชร์เป็นเท็จนี่วันที่5นี่ประสบกรณิกรคนไทยจะไปกันที่สนามม้านางเลิ้งเนี่ยนั่นคือหนึ่งในจุดที่ถูกบิดเบือนสาดโคลนใส่อย่างน่าเกลียดที่สุดใช่ค่ะนะอันนี้ก็ไบแอนเบอร์ติกเมื่อสักครู่นี้ใครอยากจะติดตามเนี่ยไปกดติดตามได้นะแล้ววันนี้ที่ศาลอาญาศาลอาญาวันนี้มีการอ่านคำสั่งคดีละเมิดอำนาจศาลนะครับค่ะกรณีที่2คนนี้คือณัชนนท์แล้วก็อีกคนนึงคือเบญจาอปันถ้าจำกันได้เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็คือเบญจาไปโปรยกระดาษจำได้ไหมที่บันไดศาลส่วนณัชนนท์เนี่ยหนักเลยปลาใสด่าศาลด้วยคำหยาบคายเลยใช่ในเหตุการณ์วันนั้นนะฮะนี่คนที่ใส่หมวกน่ะคือเบญจาอปันที่วิ่งไปทั่วเลยนะคนที่ไปชูป้ายวัคซีนนะแล้วก็คนที่ไปร่วมกับเพนกวินกับรุ้งที่เดินครบท็อปแล้วเขียนถ้อยคำจาบจ้วงที่พารากอนน่ะวันนั้นเนี่ยเธอมาที่ศาลมาโปรยกระดาษแล้วเนื้อความในนั้นก็โจมตีนะส่วนณัชนนท์เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งปาใสแล้วด่าด้วยถ้อยคำอย่าว่ารุนแรงเลยวันนี้ศาลได้มีคำตัดสินคดีละเมิดอำนาจศาลข้อหาละเมิดอำนาจศาลเนี่ย
ก็คล้ายๆกับกรณีทนายถุงขนมจำได้ไหมจำได้ที่มีเงินอยู่ในถุงขนมเอาเงิน2ล้านใส่ถุงขนมเป็นตั้งๆแล้วบอกว่าเนี่ยเอามาให้งานหนักเจ้าที่ศาลเขาไม่รับเห็นเปล่าเงินก็คืนไปแล้วดำเนินคดีละเมิดอำนาจศาลทนายติดคุกไป6เดือนทีมทนายของคุณทักษิณคดีที่ดินรัชดา อันนี้ก็เหมือนกันละเมิดอำนาจศาลก็หาเดียวกันแต่พฤติการเนี่ยอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ศาลวันนี้ตัดสินฮะคดีนี้ศาลตัดสินเนี่ยกรณีผู้ต้องหาที่1ก่อนผู้ถูกกล่าวหาที่1คือนายณัชนนท์ใช้เครื่องขยายเสียง เรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งประกันตัวเพนกวินและตะโกนด่าผู้พิพากษาด้วยคำหยาบคายส่วนเบญจาเรียกร้องให้ปล่อยเพนกวินแล้วโปรยกระดาษบริเวณบันไดศาลทางขึ้นศาลอาญาสร้างความวุ่นวายประพฤติไม่เรียบร้อยละเมิดอำนาจศาลพิพากษาลงโทษจำคุกนายณัชนนท์2เดือนไม่รอลงอาญาค่ะเพราะพฤติกรรมนี่ด่าแบบหยาบคายรุนแรงมากทำให้คนเข้าใจผิดไงนะส่วนเบญจาที่โปรยกระดาษเนี่ยลงโทษปรับ500บาทเท่านั้นไม่มีโทษจำคุกนะถือว่าเป็นการลงโทษอย่างเมตตานะนะนี่ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการอ่านคำพิพากษานะส่วนคุณกฤษดางนุชจรัสทนายนะวันนี้ก็เป็นเรื่องนัดสืบคดีคดีปักหมุดสนามหลวงนะฮะที่ไปศาลวันนี้ด้วยนะฮะนี่แต่คดีละเมิดอำนาจศาลเนี่ยศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วค่ะต้องรอดูว่าจะอุทธรณ์จะอะไรยังไงหรือเปล่าค่ะนะอันนี้ก็คือล่าสุดนะครับเอาเดี๋ยวพักก่อนคู่เดียวฮะกลับมาช่วงหน้ามีเหตุไฟไหม้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันรวมไปถึงประเด็นการเมืองอื่นๆโหวันนี้มีบิ๊กดีลนะมีทั้งคดีใหญ่มีทั้งบิ๊กดีลบิ๊กดีลก็กลุ่มเซ็นทรัลวันนี้เป็นข่าวค่ะโอ้โหดิซื้อหุ้นซื้อทั้งในและนอกประเทศใช่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า